สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับครูเบียร์อีกแล้วนะครับกับบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาสอนโดยครูปัญญาปั้นหนึ่งเพชรเรียกสั้นๆว่าครูเบียร์ได้นะครับการแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาการวางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบโจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับเวลาเป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะครับอันดับแรกเรามาดูโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่1กันเลยนะครับโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่1ต้นกล้าอายุ8ปีต้นอ้ออายุ12ปีทั้ง2คนอายุรวมกันกี่ปีสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรมีใครตอบได้ไหมครับใช่แล้วครับสิ่งที่โจทย์บอกก็คือต้นกล้าอายุ8ปีต้นอ้ออายุ12ปีสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรมีใครตอบได้ไหมครับใช่แล้วครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือทั้งสองคนอายุรวมกันกี่ปีจากโจทย์ตัวอย่างที่1ใช้วิธีใดในการหาคำตอบเนื่องจากสิ่งที่โจทย์ถามคือทั้งสองคนอายุรวมกันกี่ปีดังนั้นในข้อนี้ใช้วิธีการบวกเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าตัวอย่างที่1นี้ใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบต่อไปเรามาดูจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่1เขียนแสดงวิธีทำได้ดังนี้อันดับแรกเขียนวิธีทำจากนั้นนักเรียนนำประโยคที่1มาเขียนต้นกล้าอายุ8ปีบวกกับต้นอ้ออายุ12ปีทั้ง2คนอายุรวมกันกี่ปีเรามาหาคำตอบกันนะครับโดยเริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อน8บวก2เท่ากับ10ใส่0ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10บวกในหลัก10 1บวก1เท่ากับ2ใส่2ในหลัก10ดังนั้นทั้ง2คนอายุรวมกัน20ปีตอบทั้ง2คนอายุรวมกัน20ปีนักเรียนอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับ20ปีเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่า20ปีมากกว่า12ปีต่อไปเรามาดูโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่2กันเลยนะครับโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่2นิดใช้เวลาอ่านหนังสือ35นาทีแนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่านิด15นาทีแนนใช้เวลาอ่านหนังสือกี่นาทีจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่2สิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรครับมีนักเรียนคนใดตอบได้ไหมเอ่ยใช่แล้วครับสิ่งที่โจทย์บอกก็คือนิดใช้เวลาอ่านหนังสือ35นาที
แนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่านิด15นาทีสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับมีนักเรียนคนใดตอบได้ไม่เอ่ยใช่แล้วครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแนนใช้เวลาอ่านหนังสือกี่นาทีตัวอย่างที่2นี้ใช้วิธีใดในการหาคำตอบเนื่องจากสิ่งที่โจทย์ถามว่าแนนใช้เวลาอ่านหนังสือกี่นาทีแล้วสิ่งที่โจทย์บอกว่านิดใช้เวลาอ่านหนังสือ35นาทีแนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่านิด15นาทีดังนั้นโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่2นี้ใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่2นี้ใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบต่อไปเรามาดูจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่2เราสามารถหาคำตอบโดยการเขียนแสดงวิธีทำได้ดังนี้อันดับแรกเขียนวิธีทำจากนั้นนักเรียนเขียนประโยคที่1นิดใช้เวลาอ่านหนังสือ35นาทีบวกกับแนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่านิด15นาทีแนนใช้เวลาอ่านหนังสือกี่นาทีเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยนะครับโดยเริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อน5บวก5เท่ากับ10ใส่0ที่หลักหน่วยทด1ในหลัก10บวกในหลัก10 3บวก1เท่ากับ4บวกตัวทดอีก1เท่ากับ5ใส่5ในหลัก10ดังนั้นแนนใช้เวลาอ่านหนังสือ50นาทีคำตอบก็คือแนนใช้เวลาอ่านหนังสือ50นาทีนักเรียนอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับ50นาทีเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่า50นาทีมากกว่า35นาทีครับต่อไปเรามาดูโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับเวลาเป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะครับต่อไปเรามาดูโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่3กันเลยนะครับโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่3แก้วตาใช้เวลาวาดภาพ35นาทีนารีใช้เวลาวาดภาพ28นาทีนารีใช้เวลาวาดภาพน้อยกว่าแก้วตากี่นาทีจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่3สิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรครับมีนักเรียนคนใดตอบได้ไม่เอ่ยใช่แล้วครับสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแก้วตาใช้เวลาวาดภาพ35นาทีนารีใช้เวลาวาดภาพ28นาทีสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรมีนักเรียนคนใดตอบได้ไม่เอ่ยใช่แล้วครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือนารีใช้เวลาวาดภาพน้อยกว่าแก้วตากี่นาทีจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่3ใช้วิธีใดในการหาคำตอบเนื่องจากสิ่งที่โจทย์ถามว่านารีใช้เวลาวาดภาพน้อยกว่าแก้วตากี่นาทีแล้วสิ่งที่โจทย์บอกไว้ว่าแก้วตาใช้เวลาวาดภาพ35นาทีนารีใช้เวลาวาดภาพ28นาที
ดังนั้นโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่3ใช้วิธีการลบในการหาคำตอบเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่3ใช้วิธีการลบในการหาคำตอบต่อไปเรามาดูจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่3เรามาหาคำตอบโดยแสดงวิธีทำได้ดังนี้อันดับแรกเขียนวิธีทำจากนั้นเขียนประโยคแรกแก้วตาใช้เวลาวาดภาพ35นาทีลบด้วยนารีใช้เวลาวาดภาพ28นาทีนารีใช้เวลาวาดภาพน้อยกว่าแก้วตากี่นาทีโดยเริ่มลบที่หลักหน่วยก่อน5ลบด้วย8ไม่ได้ต้องไปยืมที่หลัก10หลัก10จาก3ถูกยืมไป1เหลือ2หลักหน่วยจาก5เป็น15 15ลบด้วย8เท่ากับ7เขียน7ในหลักหน่วยลบในหลัก10 2ลบด้วย2ได้0นักเรียนไม่ต้องเขียน0ที่คำตอบนะครับดังนั้นนารีใช้เวลาวาดภาพน้อยกว่าแก้วตา7นาทีสรุปคำตอบนารีใช้เวลาวาดภาพน้อยกว่าแก้วตา7นาทีนักเรียนอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับ7นาทีเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่า7นาทีรวมกับ28นาทีได้35นาทีต่อไปเรามาดูโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่4กันเลยนะครับโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่4ณทีต้องทำงาน35เดือนเขาทำงานไปแล้ว17เดือนเขาต้องทำงานอีกกี่เดือนจึงจะครบ35เดือนจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่4สิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรมีนักเรียนคนใดตอบได้ไหมเอ่ยใช่แล้วครับสิ่งที่โจทย์บอกก็คือณทีต้องทำงาน35เดือนเขาทำงานไปแล้ว17เดือนสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรมีนักเรียนคนใดตอบได้ไหมเอ่ยใช่แล้วครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเขาต้องทำงานอีกกี่เดือนจึงจะครบ35เดือนจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่4ใช้วิธีใดในการหาคำตอบเนื่องจากสิ่งที่โจทย์ถามเขาต้องทำงานอีกกี่เดือนจึงจะครบ35เดือนแล้วสิ่งที่โจทย์บอกไว้ว่าณทีต้องทำงาน35เดือนเขาทำงานไปแล้ว17เดือนดังนั้นใช้วิธีการลบในการหาคำตอบเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่4ใช้วิธีการลบในการหาคำตอบต่อไปเรามาดูจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่4เรามาหาคำตอบโดยการแสดงวิธีทำได้ดังนี้อันดับแรกเขียนวิธีทำจากนั้นเขียนประโยคแรกณทีต้องทำงาน35เดือนลบด้วยเขาทำงานไปแล้ว17เดือนเขาต้องทำงานอีกกี่เดือนโดยเริ่มลบที่หลักหน่วย5ลบด้วย7ไม่ได้ต้องขอยืมหลัก10มา1หลัก10จาก3เหลือ2หลักหน่วยเป็น15
15ลบด้วย7เหลือ8ใส่8ในหลักหน่วยลบในหลัก10 2ลบด้วย1เหลือ1ใส่1ในหลัก10ดังนั้นเขาต้องทำงานอีก18เดือนคำตอบก็คือเขาต้องทำงานอีก18เดือนจึงจะครบ35เดือนนักเรียนอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับ18เดือนเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่า18เดือนรวมกับ17เดือนได้35เดือนครับครูเบียร์ก็ได้สอนพวกเราไปอย่างละเอียดแล้วนะครับต่อไปเราจะมาสรุปกันนะครับไปดูสรุปกันเลยสรุปนะครับการแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาการวางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบการบ้านนะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2หน้า59เหมือนในรูปเลยนะครับครับเมื่อนักเรียนทำการบ้านเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งกลับมาให้ครูตรวจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ